วัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กใหม่สัปดาห์นี้เราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยการรีวิวนักเตะคนนี้เลยครับหนึ่งในไอคอนใหม่และเป็นตำนานของบาเยิร์นมิวนิกครับฮาซานเซริไฮมิซิสครับกับร่างแรกในเพส2021โมบายนะครับผมจะเป็นยังไงฮะเล่นปีขวาได้แบ็คขวาได้จะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยนะครับผมที่มาที่ไปของซานไฮมิซิสครับคือวันที่4พฤศจิกายนนะครับปี2000นะฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนัดที่11ครับระหว่างบาเยิร์นมิวนิกพบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับก็เป็นบิ๊กแมตช์ของบุนเดสลีกาแต่ว่าบาเยิร์นถล่มดอร์ทมุนด์ไปถึง 6-2 นะครับซานไฮมิซิสยืนสูงเป็นปีกขวานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูหลายประตูเลยนะครับผมลูกแรกเนี่ยไม่โชว์เปิดมุมมานะครับเอลแบร์มงชงมาแล้วเป็นซานไฮมิซิสครับแปรลูกนี้เข้าไปครับลูกที่2ของบาเยิร์นนะครับซานไฮมิซิสครับกระชากแตกไปเส้นหลังแล้วเปิดลูกนี้กับเจวานี่เอลแบร์โคกลงพื้นเข้าประตูไปลูกที่5ครับไม่โชว์ยิงฟรีคิกติดเซฟเยอรมันครับแล้วเป็นซานไฮมิซิสกระโดดตีลังกาแอสซิสต์กับเปาโลเซโยวอลเล่ครับลูกที่6ลูกส่งท้ายครับไม่โชว์เปิดเตะมุมแล้วเป็นซานไฮมิซิสมงเข้าประตูไปโอ้ยเหนื่อยครับผมเรียกได้ว่ายิงไป2ลูกจ่าย2ลูกในแมตช์นี้นะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับผมเป็นที่มาที่ไปของฮาซานซานไฮมิซิสครับร่างไอคอนร่างแรกของเขาในเกมนี้นะครับเมื่อเราทำเวลตันนะครับจะมีค่าพลังณตำแหน่งหลัก RMF นะครับอยู่ที่96และถ้าเกิดใส่ชุดโมเดลของบาเยิร์นมิวนิกนะครับจะบูสต์เป็น98ณ RMF นะครับวันนั้นนะครับซานไฮมิซิสนะครับมีอายุ23ปีเท้าหลักคือเท้าขวานะครับตำแหน่งหลักตามโปรไฟล์คือมิดฟิลด์ฝั่งขวาหรือ RMF สูง176ซมนะครับแต่จากโปรไฟล์สามารถเล่นแบ็คขวาก็ได้นะครับหรือว่ายืนสูงเป็น RWF หรือ LMF ก็ได้นะครับผม RMF นะครับก็อย่างที่บอกไป98บูสต์นะครับผม LMF ไม่บูสต์91บูสต์93นะบูสต์ก็เพิ่มไปอีก2แต้มนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ลองยืนสูงแล้วก็ยืนแบ็คขวาดูนะครับถ้ายืนสูง RWF นะครับจะอยู่ที่91นะครับแบบไม่ได้กด position booster แบ็คขวาก็98นะ RMF 98แบ็คขวาก็98นะครับผมเอาละครับแบบนี้ก็เล่นได้หลายตำแหน่งครับมีตัวเลือกเยอะเลยนะครับหลายคนบอกว่านี่น่าจะเล่นแบ็คขวาได้ดีทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองกด position booster ดูครับเพราะว่าถ้าไม่กดเนี่ย RWF นะครับ91กดให้เจอ RWF นะมันก็จะออก LMF หรือ RWF นะ LMF ก็เป็น93ไปอย่างที่บอกไปนะครับ RWF นะครับก็กด2ทีได้แน่นอนนะครับผมอย่างน้อยก็เป็น93นะครับจาก91ก็เป็น93กรณีที่เรากด position booster นะครับก็จะบวกมาอีก2แต้มนั่นเองนะครับ LMF 93 RMF 98RWF 93และ RB 98นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับจะเป็นยังไงครับเกมรุก89นะครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะครับ87ดริบบิ้งเลี้ยงบอล91นะครับทายโพซิชั่นเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ91นะครับส่งสั้นส่งยาว88 98ส่งสั้น88เท่านั้นแต่ว่าส่งยาววางบอลยาวนะครับผม98เลยทีเดียวเชียวนะครับผมจบสกอร์ฟินิชชิ่ง95เลยครับเพราะว่าทำประตูได้ไงแล้วลูกมงนะครับลูกมง93ทำประตูได้จากการมงด้วยไงนะครับแล้วก็ยิงลูกฟรีคิกนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวหลักนะครับณขณะนั้นตัวหลักของบาเยิร์นก็เป็นเมเมทโชในการยิงลูกฟรีคิกนะยิงลูกฟรีคิกของซานไฮมิซิสอยู่ที่80นะครับลูกปั่นซ้าย85นะครับผมสปีด95สปีดต้น98นะครับก็ถือว่าเร็วณขณะนั้นนะครับแบ็คณขณะนั้นเนี่ยไม่ได้เน้นความเร็วนะครับแต่ว่าเร็วขนาดนี้เนี่ยถือว่าเร็วในยุคนั้นแล้วนะครับพลังกระโดด97เลยนะจำความแข็งแกร่งนะครับฟิสิคอลคอนแทค91นะฮะบาลานซ์ทรงตัว95ความอึด99เต็มแม็กซ์เลยครับเกมรับเป็นยังไงครับดิฟเฟนซีฟอเวเนส82นะค่อนข้างน้อยนะครับผมบอลวินนิ่งก็82นะครับผมแต่ว่าความดุดัน99เต็มแม็กซ์เลยฮะโอ้โหความดุดัน99เต็มแม็กซ์เลยนะครับน่าสนใจฮะการใช้เท้าซ้ายอยู่ในเกมที่พอใช้ได้นะครับสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์แล้วนะครับไม่สามารถเปิดสกิลเพิ่มได้แล้วมีสกิลคองบอลอย่างคัทบีไฮน์เทิร์นมานะครับสกิลมงเฮดดิ้งมาครับเพราะว่ามงทำประตูได้ยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทม์ช็อตเปิดบอลจากด้านข้างพินพอยต์คอสซิ่งเกมแมนชิพสกิลเรียกฟาวล์แท็กแบ็กสกิลตื้อบอลกลับนะครับสกิลสกัดบอลอินเตอร์เซปชันครับเอาคอมพิวเตอร์เคลียร์นะครับเคลียร์ท่ายากๆกับตันซี่ไฟติ้งสปิริตนะครับผมเพลงสไตล์ของฮาซานซาลิฮามิซิสคือเอ้ยชื่ออะไรนะฮาซานซาลิฮามิซิสครับคือ box to box นะครับแสดงผลณตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วก็มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่แสดงผลที่ตำแหน่ง RB และ RWF นะครับเอาละครับทุกคนในที่สุดเราก็ได้เห็นนักเตะไอคอนใหม่เข้ามาในเกมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นอเล็กซานโดเนสตาสัปดาห์นี้ก็เป็นฮาซานซาลิไฮมิซิสนะครับหวังว่าสัปดาห์ต่อไปนะครับผมไอคอนใหม่ก็จะทยอยกันเข้ามานะครับที่เหลือก็มีดีเย่ด็อกบานะครับโค้ชมาเกเลเล่และก็อัลเบิร์ตเฟเล่นั่นเองนะครับผมสำหรับฮาริไซมิซิสนะครับตำแหน่งหลักคือ RMF นะครับแต่ว่าในช่วงต้นนี้นะครับผมจะลองจับมายืนเป็น
ปีกตัวสูงปีกสมัยใหม่นะครับ RWF ก่อนนะครับผม RWF กับ RMF แตกต่างกันยังไงครับ RMF คือจะยืนต่ำนิดนึงนะครับผมกึ่งๆเป็นมิดฟิลด์กึ่งวิงแบ็กนะแต่ถ้าเป็น RWF นะครับก็ยืนเป็นปีกตัวสูงเลยครับผมส่วนใหญ่ปีกสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นปีกที่ถนัดเท้าหลักตรงกันข้ามกับปีกที่ยืนอยู่นะครับอย่างเช่นปีกขวาก็จะถนัดเท้าซ้ายปีกซ้ายก็จะถนัดเท้าขวานะครับแต่ก็จะมีปีกบางประเภทนะครับอย่างจานันซอนโชนะครับผมที่เล่นปีกขวาแต่ถนัดเท้าขวานะครับสำหรับไซมิซิสเนี่ยเป็นปีกคลาสสิกนะครับคือเป็นแบ็กเป็นปีกสมัยคลาสสิกนะครับผมรูปเกมปัจจุบันกับสมัยก่อนอาจจะแตกต่างกันไปนะครับผมเพราะฉะนั้นปีกสมัยก่อนเนี่ยเขาจะถนัดเท้าหลักเป็นเท้าเดียวกับที่เล่นปีกฝั่งนั้นนะครับอย่างเช่นเดวิดเบ็คแฮมปีกขวาก็จะเล่นถนัดเท้าหลักเป็นเท้าขวาไรอันกิ๊กปีกซ้ายก็ถนัดเท้าซ้ายอะไรประมาณนั้นเพื่อเน้นคอสบอลเปิดบอลจากด้านข้างนะครับโดยเฉพาะบาเยิร์นมิวนิกในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสไตล์เปิดมงเกมมิ่งเลยนะกองหน้าหลายๆยุคของบาเยิร์นมิวนิกนะครับในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นโจนี่โอแบร์นะครับลอยมาคายโลเก้ซันตาครูซลูก้าโทนี่มิโลสลาฟโคเซ่ลูคัสโปโดสกี้มาริโอโกเมสหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับโรเบิร์ตเอ็มลอฟสกี้นะครับผมก็สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีนะครับผมโดยเฉพาะสมัยคลาสสิกนี่คือเน้นเปิดมงแหละเพราะฉะนั้นปีกเนี่ยก็จะถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับถ้าปีกขวานะแล้วก็จะมีความสามารถในการเปิดบอลที่แม่นยำทีนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ยผมจะไปยืนเป็น RWF ก่อนนะครับก็ยืนเป็นปีกสูงก่อนนะครับมันก็อาจจะดูแย้งๆนะครับกับความสามารถของเขาโดยเฉพาะเรื่องของการครองบอลนะครับปีกสูงสมัยปัจจุบันนะครับผมก็จะเน้นความเร็วเป็นหลักนะครับเน้นความเร็วความเร็วของซาร์เทมิซิสเนี่ยคือได้อยู่นะครับสปีดเนี่ยก็90ปลายๆนะครับก็สามารถยืนปีกสูงได้ใช้ความว่องไวได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการครองบอลเนี่ยอาจจะติดขัดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าทักษะการครองบอลเขาไม่ใช่ปีกสมัยใหม่ครับไม่ใช่ปีกโมเดิร์นผมใช้คำนี้ถูกไหมถ้าเราจับเขาไปยืนสูงแบบนี้เนี่ยแล้วเล่นสไตล์แบบสมัยใหม่นะครับผมอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะจังหวะครองบอลแล้วก็จังหวะล็อกเข้ามายิงนะครับเพราะมันจะเข้าเท้าซ้ายและเท้าซ้ายของเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยกเว้นจังหวะหลุดไปนะแบบนี้ก็ต้องยิงเท้าขวานะครับและไม่มีสกิลเอาไซเคอร์เลอร์ด้วยไม่มีสกิลยิงปั่นก้อยแล้วก็มี10สกิลไม่สามารถเปิดสกิลเพิ่มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดยืนปีกสูงเป็น RWF เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยจะดูเหมือนว่าจะยืนสูงนะครับยืนเป็นปีกสูงเลยนะจากต้นคลิปนะครับแต่ว่าพอเอามาเล่นจริงๆในเกมนี้มันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ได้นะแต่เล่นยากนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับแผนการเล่นหลักของเราด้วยนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นแผนที่มีปีกสูง RWF LWF เนี่ยแล้วเอาไปยืนเป็นสูงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับอาจจะเสียของไปหน่อยนะครับมาดูตำแหน่งอื่นดีกว่านะครับว่าจะเหมาะหรือเปล่าครับ RMF เป็นยังไง RB เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับยืนทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเราจับมายืนเป็น RWF เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับใช้แผนที่มี RMF นะครับปัจจุบันก็มีแผนหลายแผนนะที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคือRMF ILMF เนี่ยก็ไม่ได้ยืนต่ำมากนะครับเป็นปีกที่ยืนต่ำลงมาหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ต่ำแบบขนานกับ DMF เลยอะครับสามารถใช้ RMF ประเภทซาร์เทมิซิสแบบเนี้ยไปยืนแล้วก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับจังหวะการเติมเกมรุกนะครับจังหวะการสปีดไปริมเส้นนะครับเราต้องเน้นเปิดบอลจากด้านข้างคอสบอลแบบนี้ฮะเปิดบอลแม่นนะครับโดยเฉพาะการส่งบอลยาวการวางบอลยาวนะครับผมถ้าไปเล่นตรงกลางเนี่ยไม่เหมาะนะฮะเพราะว่าค่าพลังการส่งบอลสั้นนะครับผมเขาน้อยมากนะครับจังหวะทำชิ่งอะไรอาจจะทำให้ละงุนหงิดได้นะครับส่งบอลขัดเกินแต่ถ้าเกิดว่าเปิดจากด้านข้างเปิดบอลยาวเนี่ยแม่นทีเดียวเชียวนะครับผมใช้ได้ทีเดียวนะเปิดบอลเข้าหัวเปิดบอลเข้าฮอตเปิดบอลเข้าหน้าแข้งของกองหน้าเราได้หลายจังหวะเลยทีเดียวนะครับนี่จังหวะกระชากสปีดไปลดสปีดนิดนึงนะครับแล้วก็เอี้ยวตัว45องศานะครับผมจะเปิดบอลได้แม่นนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกองหน้านะครับว่าจะทำประตูได้หรือเปล่านะครับอยู่จังหวะนี้ครับจังหวะต่อเนื่องหมุนล็อกแล้วคึงแล้วยิงเนี่ยฟินิชชิ่งก็ดีนะแต่ว่าไม่มีสกิลยิงนะครับผมบอกไว้ก่อนไม่มีสกิลยิงไกลนะครับผมไม่มีสกิลปั่นไกลไม่มีสกิลยิงพุ่งๆนะครับแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ก็92ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เบาแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมอาวุธในการยิงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเล่นปีกขวาแล้วถนัดเท้าขวาไงเราต้องล็อกเข้าเท้าขวามันอาจจะฝืนๆนิดนึงเนี่ยฮะผมวนกลับมาเข้าขวานะครับแล้วก็ยิงต้องขวาแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยโอเคได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าตามธรรมชาติของเราส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเอาปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายใช่ไหมอย่างเมสซี่ซาร่าอะไรเงี้ยนะครับมายิงปั่นหรือว่ายิงพุ่งๆนะครับหักเข้ามา เล่นซานเชสก็เล่นคล้ายๆกับซานโชเลยครับแต่ซานโชยังดีที่มี
เอาใส่เคอร์เลอร์ไงยิงปั่นก้อยได้นะครับเวลาหลุดเดี่ยวเข้าไปแต่ว่าสายเฮฟิซิตนี่ไม่มีนะครับผมเนี่ยหลุดเข้ามาต้องเปิดเน้นเปิดเกมมิ่งเลยครับเปิดมงมันอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับในการเอาไปเล่นถึงแม้ว่าจะเป็น RMF ตำแหน่งหลักของเขานะครับแต่ถ้าสไตล์การเล่นของเรานะครับเน้นเล่นแบบนี้เนี่ยก็เปิดมงแม่นเหมือนกันนะฮะสังเกตนะครับว่าผมเปิดจากด้านข้างเนี่ยแม่นเหมือนกันนะเปิดเข้าหัวตลอดนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมกองหน้ามงไม่เคยเข้าครับที่ขนมงข้ามคานเองเออแต่โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นแผนที่มีปีกแบบเนี้ยปีกที่เป็น RMF นะมันจะก้ำกึ่งระหว่าง RMF กับ AMF นะครับบางแผนเนี่ยขยับเข้ามาข้างในหน่อยจะเป็น AMF ไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเยื้องออกมาด้านข้างนิดนึงเนี่ยก็จะเป็น LMF RMF นะครับอย่างแผนที่ผมใช้นี้นะเนี่ยก็จะเป็น RMF ไปเลยนะครับมันจะทำให้เราสามารถใช้ทักษะความสามารถแล้วก็ศักยภาพของนักเตะออกมาได้เต็มที่นะครับอย่างน้อย1 นะฮะค่าพลังก็จะเต็มอยู่ที่98เลยนะครับ2ก็คือ playing style นะครับก็จะแสดงผลด้วยนะครับผมbox to box นะครับเพลงสไตล์ของ Southampton นะครับจะแสดงผลที่ RMF ด้วยนะครับถ้าเราเอาไปยืนสูงอย่างช่วงต้นเนี่ยยืน RWF นะครับจะเป็น off style นะครับการเคลื่อนที่ของนักเตะเนี่ยจะไม่ใช่ box to box นะครับการเคลื่อนที่ของนักเตะก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับรูปเกมนะครับผมแล้วก็ค่าพลังการเติมเกมรุกการช่วยเกมรับของเขานะครับจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับแต่บ่อยครั้งถ้าเกิดนักเตะ off style เนี่ยก็จะวิ่งย้อนมารับบอล นะครับอาจจะไม่ถูกจริตของหลายท่านนะครับที่ชอบเล่นปีกตัวสูงนะฮะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมยืนปีกไม่ค่อยดีนะครับการเคลื่อนที่ก็อาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าเป็นออฟสไตล์นั่นเองแต่ถ้าเกิดยืน RMF แบบนี้นะครับเป็น box to box นะครับมีบางจังหวะมีเติมเกมรุกเข้าไปข้างในนะครับเป็น box to box ไงจะแสดงผลที่ RMF ด้วยนะครับหรืออาจจะลงมาช่วยเกมรับในกรอบเขตโทษนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะลูกเกมด้วยนะฮะจังหวะเปิดจากด้านข้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็น RMF นะครับรูปแบบการเล่นก็ยังคล้ายๆกับ RWF ก็คือเน้นเปิดจากด้านข้างนะครับผมไม่ได้เน้นหักเข้ามายิงนะฮะนี่ครับเฟคช็อตต้องวนเข้าเท้าขวานะครับแล้วเปิดเข้าหัวบ่อยนะแต่กองหน้าหม่งไม่ค่อยเข้าครับรู้เป็นไรเหมือนกันงงเหมือนกันนะถ้ามีตัวประกบชิดๆแบบนี้ก็เฟคช็อตให้กองหลังเขาเสียจังหวะไปนิดนึงก็ได้ครับแล้วก็ค่อยเปิดนะครับการเปิดก็ปล่อยสปีดนิดนึงนะครับแล้วก็เอี้ยวตัวหาผู้ที่สับประตูนะครับผมสัก45องศานะครับปล่อยสปีดด้วยนะครับก่อนเปิดนะอันนี้เปิดแรงไปหน่อยแต่โดยรวมเปิดแม่นนะครับเปิดแม่นนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับมี box to box นะครับจะ active ด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็น RMF นะครับก็จะมีตัดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อหาช่องข้างในกรอบเขตโทษวิ่งเข้าไปในกรอบด้วยพยายามที่จะเข้าไปเติมในกรอบเขตโทษก็มีนะครับบางจังหวะนี่ครับไหลครับกองหน้าครับแล้วยิงนะฮะนี่ครับจะเห็นว่าเห็นไหมขึ้นมาในกรอบด้วยนะครับถ้าเล่นเป็น RMF นะจะทำงาน box to box ด้วยไง box to box จะแสดงผลด้วยนะครับทำให้เรามีมิติในการทำเกมลุกมากขึ้นนะครับอาจจะสปีดไปริมเส้นก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับนี่หรือว่าจะรอจังหวะให้เขาวิ่งสอดเข้าไปวิ่งหาช่องเข้าไปในกรอบเขตโทษตามสไตล์ box to box นะครับที่เติมขึ้นไปก็ได้เหมือนกันนะครับจังหวะเติมเกมลุกขึ้นไปครับแล้วจ่ายเข้าฮอตอีกแล้วจ่ายแม่นๆจ่ายถวายพานหลายลูกนะครับคลิปนี้แต่ว่าตัวจบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เปิดครับนี่ RMF นะเคลื่อนที่ดีกว่านะครับผมแล้วเปิดตัดเข้าไปยิงทิ้งยิงคว้างอีกเลยแต่สิ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับความสามารถในการเปิดบอลจากด้านข้างของเขานะครับเขามีพินพอยต์คอสซิ่งแต่ว่าเวทเทสพาสไม่มีนะครับโลเวทเทสพาสไม่มีนะครับไม่งั้นจังหวะการเปิดบอลจากด้านข้างไม่ว่าจะเป็นวิถีระดับศีรษะวิถีระดับหัวเข่านะครับหรือว่าระดับเลียดนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับ RMF ก็คล้ายๆกับ LWF นะครับผมแต่ว่าจะมีศักยภาพมากกว่านะครับผมแล้วก็มี box to box ส่งผลด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแผนแล้วก็เอามายืนเป็น RB ดูนะครับ RB ก็98เหมือนกันนะครับใส่ชุดโมเดลของ Bayern ถ้าไม่ใส่ก็95นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนนักเตะให้ตรงตำแหน่งนะครับตำแหน่งอื่นนะทีนี้ยืน RB นะครับเราก็ต้องดูที่เกมรับด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสกัดบอลนะครับการยืนตำแหน่งนะครับและรวมถึงการเติมเกมรุกด้วยนะครับผมสกัดบอลได้ก็มีหลายๆจังหวะที่เราจะต้องพาบอลขึ้นไปเองนะครับโดยแบ็คขวานะครับความเร็วของเขาก็เป็นประโยชน์นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สปีดเต็มแม็กซ์99เหมือนกับแบ็คสมัยใหม่นะครับแต่ความเร็วประมาณนี้มันก็โอเคแล้วนะครับผมเปิดเลียดเนี่ยผมว่าพิษสงมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะถ้าเทียบการเปิดกับอเล็กซานเดอร์อโนนะครับยังเป็นรองอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแม่นยำนะครับ
แล้วก็สกิลสนับสนุนนะครับผมถ้าเทียบกับอเล็กซานเดอร์อโนนะยังเป็นรองอยู่เยอะเลยนะครับผมทีนี้มันก็จะได้นะครับสำหรับใครที่ทำฟูลไอคอนบาเยิร์นไงเพราะตำแหน่งแบ็คขวามันยังขาดอยู่นะไอคอนบาเยิร์นนะครับแบ็คซ้ายนี่ก็มีอัลฟอนโซเดวิสแล้วไงแบ็คขวาก็มีซานแฮมิซิสนะครับผมมายืนเป็นแบ็คขวาผมว่ามันลงตัวนะแต่ถ้าเทียบกับความสามารถในการเติมเกมรุกเนี่ยอเล็กซานเดอร์อโนยังน่าจะเป็นที่1ของใครหลายคนอยู่นะครับสำหรับตำแหน่งแบ็คขวานะแต่ว่าเกมรับนะครับผมของซานแฮมิซิสนะมีความดุดันเต็มแม็กซ์99นะครับผมวิ่งไล่บี้ไล่กวดเนี่ยโอ้ยังเต็มแม็กซ์99แล้วก็มีสกิลอินเตอร์เซปชั่นโดยไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับแต่ว่าค่าพลังเกมรับแล้วก็ค่าพลังการเข้าปะทะบอลมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะแต่ยังดีที่มีความดุดันเต็มแม็กซ์99นะครับผมถ้าเทียบเกมรับนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะไม่ได้ขี้เหร่นะครับเอามายืนเป็นแบ็คขวานะเกมรุกนะครับเปิดแม่นเปิดดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่สุดนะยังไม่ว้าวยังไม่แบบโป้งนะแต่ถ้าเกิดเกมรับนะครับมันก็พึ่งพาได้นะครับผมคือไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่งปี๊ดๆไปเลยนะอย่างอเล็กซานเดอร์อโนก็จะเก่งเรื่องของการเปิดบอลปี๊ดๆไปเลยใช่ไหมแต่ก็เกมรับอาจจะเป็นจุดอ่อนของอโนไปแต่ว่าสำหรับซานแฮมิซิสเนี่ยเกมรุกนะครับเปิดบอลก็โอเคนะเปิดบอลโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยเกมรับก็โอเคนะครับผมโดยเฉพาะความดุดันนะครับ99แล้วก็มีสกิลอินเตอร์เซปชั่นไม่ต้องเปิดเพิ่มก็โอเคเลยนะครับแต่ก็ยังไม่สุดอยู่ดีนะแต่ไหนก็ตามครับสำหรับใครที่ทำฟูลไอคอนบาเยิร์นนะครับยังไงก็เหมาะสำหรับตำแหน่งแบ็คขวานะครับผมนักเตะคลาสสิกเราต้องทำใจนิดนึงนะครับบอลสมัยเก่าเนี่ยอาจจะไม่มีนักเตะคลาสสิกที่เหมาะกับRWF LWF เท่าไหร่เพราะว่าบอลสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นฟูลไอคอนเนี่ยเราอาจจำเป็นจะต้องใช้แผนที่ไม่มีปีกสูงนะครับหรืออาจจะแผนที่ไม่มีปีกไปเลยนะครับผมอย่าง4312นะครับผมหรือว่าแผนที่ไม่มีปีกอ่ะแล้วยัดไอคอนนะครับผมเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางกันไปนะครับส่วนซาเลฮามิซิสนะครับเอามาเล่นเป็นแบ็คขวาสำหรับฟูลบาเยิร์นเหมาะสมที่สุดแล้วครับผมยกเว้นใครที่เล่นแผนที่มี RMF อย่างที่บอกไปนะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องรอฟิลิปลามครับเอาฟิลิปลามมาเล่นแบ็คขวาฟิลิปลามเมื่อไหร่ก็ค่อยเล่นแบ็คขวานะครับแล้วก็ซาเลฮามิซิสเนี่ยค่อยขยับขึ้นมาเป็นตัวสูงไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ